ักดาโต้ชัยธวัฒน์หยุดเสี้ยมมีนายกรัฐมนตรีสองคนชี้บางพรรคเสมือนมีหัวหน้าหลายคนศักดาโต้ชัยธวัฒน์หยุดเสี้ยมเปรียบมีนายกรัฐมนตรีสองคนเป็นไปไม่ได้ชี้บางพรรคเสมือนมีหัวหน้าหลายคนไปจัดการก่อนส่วนพรรคเราดูแลเองได้จากกรณีที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลชี้สังคมสงสัยแน่ทักษิณป่วยทิพย์หรือไม่ย้ำกระบวนการยุติธรรมไม่ควรสองมาตรฐานเผยเคยเตือนแล้วจะเสมือนมีนายกรัฐมนตรีสองคนกดดันเศรษฐาระบุฝ่ายค้านยังไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการสอบล่าสุดเมื่อเวลา 17:30 วันที่18 กุมภาพันธ์ 67นายศักดาวิเชียรสิงห์ส.ส.กาญจนบุรีเขต4พรรคเพื่อไทยเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องหัวหน้าพรรคก้าวไกลพูดในประเด็นเสมือนมีนายกสองคนว่าในฐานะที่ตนเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยตนคิดว่าการที่มีคนออกมาแสดงวาทะว่าเตือนแล้วจะเสมือนมีนายกสองคนการออกมาพูดแบบนี้ทำให้สังคมสับสนโดยข้อเท็จจริงแล้วทุกคนต่างปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งอย่างปกตินายกเศรษฐาก็ปฏิบัติงานในหน้าที่นายกรัฐมนตรีส่วนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ทำหน้าที่บริหารงานภายในพรรคอย่างชัดเจนทุกท่านทำตามตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมายแต่การออกมาพูดให้สังคมคิดตามเหมือนดักคอจะต้องเป็นแบบนั้นหรือพยายามเสี้ยมให้เกิดความแตกแยกให้สัมภาษณ์เตือนแล้วนะแล้วต้องเป็นแบบนี้ในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยเราเห็นบุคลากรของพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเจนไม่มีใครไปกดดันใครเรื่องของพรรคเพื่อไทยเราดูแลบริหารจัดการเองได้ห่วงแต่ตอนนี้สังคมเริ่มสับสนเพราะว่าบางพรรคการเมืองมีคนออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองหรือมีบทบาทเสมือนเป็นหัวหน้าพรรคหลายคนตอนนี้สังคมเริ่มสับสนมากกว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคหลายคนออกมาเคลื่อนไหวบทบาทเหมือนคล้ายกับเป็นหัวหน้าพรรคผมว่าคนบางคนควรไปจัดการภายในพรรคตัวเองให้ชัดเจนว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคตัวจริงก่อนดีกว่าเรื่องของพรรคไทยเราบริหารจัดการเองได้เพราะเรามีหัวหน้าคนเดียวส่วนพรรครัฐบาลเราก็มีนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทำงานรับใช้ประชาชนแบบหามรุ่งหามค่ำดังนั้นแผนเสี้ยมให้ทะเลาะกันไม่ส่งเกิดผลให้แตกแยกอย่างแน่นอนวันนอเชื่อพักโทษทักษิณเป็นสิบชอบทำเหมือนนักโทษทั่วไปปัดตอบปรับคณะรัฐมนตรีสตูลประธานสภาวันนอเชื่อการพักโทษทักษิณเป็นสิบชอบทำเหมือนนักโทษทั่วไปได้รับคุมขังระยะหนึ่งส่วนปรับคณะรัฐมนตรีไม่ก้าวล่วงเป็นเรื่องนายกรัฐมนตรีวันที่18 กุมภาพันธ์ 67นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดป้ายอาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดามันอนาโตเลียนที่ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีเข้าค่ายอภิสิทธิชนหรือไม่ว่าประเด็นการพักโทษนายทักษิณเห็นว่าหากทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายที่มีไว้หากเราเคารพกฎหมายเข้าใจว่าการปฏิบัติของนายทักษิณที่เดินทางมามอบตัวถือเป็นการเคารพต่อกฎหมายส่วนการถูกคุมขังเป็นระยะหนึ่งกฎหมายก็ได้ให้ไว้ว่าเมื่อถูกจำกัดสิทธิ์มาในระยะหนึ่งจะได้รับการพักโทษเช่นเดียวกับนักโทษทั่วไปทราบว่าคนที่ได้รับการพักโทษในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีนักโทษที่ได้รับการพักโทษจำนวน930คนถือว่าไม่ได้เป็นการพักโทษเพื่อคนใดคนหนึ่งส่วนประเด็นนี้จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าไม่อาจทราบได้เพราะเป็นเรื่องของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังซึ่งตนมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของสภาเท่านั้น
ใส่เสื้อแดงทั้งจังหวัดอัดคลิปส่งกำลังใจให้ทักษิณปรับแน่คณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีไม่มีผลงานขอนแก่นคนเสื้อแดงนัดใส่เสื้อแดงทั้งจังหวัดอัดคลิปส่งกำลังใจให้ทักษิณยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยพันวดีเชื่อการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงปรับแน่คณะรัฐมนตรีไม่มีผลงานวันที่18กุมภาพันธ์67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายกลุ่มสตรี20จังหวัดภาคอีสานตั้งอยู่ริมบึงหนองโคดตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกลุ่มคนเสื้อแดงและกลุ่มคนที่รักและชื่นชอบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีแดงและรวมตัวกันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อร่วมแสดงความยินดีและส่งกำลังใจให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีในดวงใจภายหลังจากได้รับการยืนยันและปรากฏภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับบ้านพักโดยที่คนในครอบครัวชินวัตรนำโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเดินทางมารับอดีตนายกรัฐมนตรีจากโรงพยาบาลตำรวจกลับบ้านพักตามการประกาศพักโทษของกระทรวงยุติธรรมโดยกลุ่มคนเสื้อแดงขอนแก่นกว่า50คนได้มารวมตัวกันเพื่อจัดทำคลิปภาพส่งกำลังใจเพื่อส่งให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีและสมาชิกพักเพื่อไทยรวมทั้งการเผยแพร่ภาพในโลกโซเชียลมีเดียโดยมีข้อความว่ากลุ่มคนเสื้อแดงขอนแก่นขอเป็นกำลังใจให้กับท่านนายกทักษิณชินวัตรขอให้ท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมีพลังใจที่เข้มแข็งยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสู้ๆนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์พันวดีตันติศิรินทร์ที่ปรึกษาเครือข่ายกลุ่มสตรี20จังหวัดภาคอีสานและอดีตแกนนำคนเสื้อแดงภาคอีสานกล่าวว่าคลิปกำลังใจจากใจคนเสื้อแดงขอนแก่นที่จัดทำขึ้นนี้นั้นได้ส่งเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียและกลุ่มไลน์ของคนเสื้อแดงทั่วทั้งประเทศซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะการส่งกำลังใจจากใจของคนขอนแก่นเท่านั้นทราบมาว่ามีหลายจังหวัดก็จัดทำคลิปกำลังใจเผยแพร่เช่นกันเนื่องจากทุกคนไม่อยากจะเดินทางไปกรุงเทพมหานครในวันนี้จนเกิดความชุลมุนหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆวันนี้เป็นวันที่คนในครอบครัวชินวัตรและผู้ที่รักและเคารพในอดีตนายกรัฐมนตรีดีใจที่สุดเพราะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยภายหลังจากต้องถูกกระทำจากการยึดอำนาจของระบอบเผด็จการมานานกว่า17ปีคุณทักษิณเข้ารับการพักโทษอย่างถูกต้องและทำตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมทั้งหมดจนวันนี้ทุกคนได้เห็นภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีในดวงใจที่ได้รับการพักโทษและเดินทางกลับบ้านพร้อมกับครอบครัวอย่างไรก็ตามนับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นเนื่องจากท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเคยประวารณาไว้ว่าเมื่อพักโทษหรือพ้นโทษออกมาแล้วจะขอทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างเต็มที่ต่อไปดังนั้นการเปลี่ยนแปลงน่าจะเกิดขึ้นแน่นอนผู้ช่วยศาสตราจารย์พันวดีกล่าวต่ออีกว่าไม่อยากจะกล่าวถึงการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะงานของคนเสื้อแดงและงานภาคประชาชนนั้นไม่ยุ่งกับการเมืองแต่เมื่อฟังเสียงจากภาคประชาชนแล้วพบว่าส่วนใหญ่อยากให้มีการประเมินผลงานคณะรัฐมนตรีทุก6เดือนซึ่งคนที่ไม่มีผลงานก็ควรที่จะปรับออกเพราะพรรคเพื่อไทยนั้นมีกฎคุมเข้มในเรื่องของการประเมินผลงานส.ส.และรัฐมนตรีอยู่แล้วว่าใครทำงานหรือใครไม่ทำงานดังนั้นถึงเวลาที่จะต้องประเมินผลงานทั้งในส่วนของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลแล้วโดยไม่อยากเจาะจงว่าใครควรอยู่หรือไปเพราะทุกคนรู้ตัวเองอยู่แล้ว